เริ่มต้นเรามาดูกันก่อนครับว่า polynomial interpolation คืออะไรนะครับก็ขอเกริ่นเอาไว้นิดนึงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอยู่2เทคนิคหลักๆด้วยกันนะครับที่เราจะมาพูดถึงอันดับแรกก็คือว่าเราจะสร้าง polynomial interpolation นะครับที่อยู่ในรูปของลากรานฟอร์มนะครับแล้วก็อีกฟอร์มนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็เป็นนิวตันฟอร์มแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเราจะมาพูดถึงความคาดเคลื่อนกันครับว่าไอ้เจ้าความคาดเคลื่อนของการใช้ฟังก์ชันผู้นำเข้ามาช่วยในการประมาณค่าตรงนี้นะครับมันจะมีมากมีน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับสำหรับ polynomial interpolation นะครับก็มาเริ่มคำถามอันนี้ก่อนครับว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่3จุดด้วยกันนะครับก็คือจุดที่กากบาทตรงนี้3จุดนะครับทีนี้ในการสร้างฟังก์ชันผู้นำที่มันผ่านจุด3จุดอันนี้นะครับมันก็จะมีหลายฟังก์ชันมากๆเลยครับอย่างในสไลด์อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเพียงแค่3ฟังก์ชันนะครับก็มีฟังก์ชัน P1 P2 แล้วก็ P3นะครับก็ P1 ก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับ P2 ก็จะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าผ่าน3จุดที่ให้มาหมดเลยนะครับแล้วก็ P3 ก็เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับคำถามก็คือว่าแล้วไอ้เจ้า3เส้นเนี้ยเส้นไหนเป็นเส้นที่ดีที่สุดแล้วควรเป็นเส้นที่เราเลือกเอามาใช้ในการประมาณค่าถูกไหมฮะเราต้องเลือกเส้นที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันก็ให้ค่าประมาณที่แต่ละจุดแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้ผมก็เลยขอบอกข้อสังเกตนิดนึงครับสำหรับคุณสมบัติของฟังก์ชันพหุนามพหุนามเนี่ยยิ่งดีกรีของมันยิ่งสูงครับพหุนามตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะกวัดแกว่งได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรเลือกครับก็คือเราควรที่จะเลือกพหุนามดีกรีที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างในตัวอย่างอันเนี้ยถามว่าพหุนาม3ตัวเนี้ยตัวไหนที่มีดีกรีต่ำที่สุด P1 เนี่ยมีดีกรี2 P2 กับ P3 เนี่ยมีดีกรีเท่ากับ3นะครับดังนั้นตัวอย่างอันเนี้ยนะครับพหุนามที่เราควรเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของ3จุดนี้นะครับก็คือควรที่จะเป็นพหุนาม P1 นั่นเองนะครับดังนั้นP1 ตรงนี้ก็คือเป็นพหุนามที่เราจะใช้เป็นฟังก์ชันตัวแทนนะครับที่เราจะเอามาประมาณค่าในช่วงลบ1ถึง1ตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูทฤษฎีครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีคู่ลำดับครับคู่ลำดับ x0 y0 x1 y1 จนถึง xn yn นะครับก็ตรงนี้นะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงครับว่ามีทั้งหมด n บวก1จุดด้วยกันนะครับมีคู่ลำดับทั้งหมด n บวก1จุดเขาบอกว่าจะมีพหุนามที่ดีกรีอย่างมากแค่ดีกรี n นะครับที่พหุนามตัวนี้จะผ่านทั้ง n บวก1จุดทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเรามีจุดทั้งหมด3จุดนะครับพหุนามที่เราสามารถหาได้ที่ดีกรีต่ำที่สุดนะครับก็จะเป็นดีกรีแค่2แต่ถ้าเรามีจุดทั้งหมด5จุดนะครับพหุนามที่เราจะใช้เป็นตัวแทนของฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นพหุนามดีกรี4นะครับดูตัวอย่างกันครับสมมติว่าผมมีจุดอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับก็ f ลบ2มีค่าเท่ากับ3 f ลบ1มีค่าเท่ากับลบ2 f 1เท่ากับ1แล้วก็ f 3เท่ากับลบ3จุดเหล่านี้นะครับถ้าเขียนออกมาเป็นคู่ลำดับนะครับอันนี้ก็คือเป็นลบ2 3แล้วก็คู่ลำดับลบ1ลบ2แล้วก็คู่ลำดับ1 1แล้วก็คู่ลำดับ3กับลบ3นะครับดังนั้นเรามีจุดอยู่ทั้งหมดอยู่4จุดด้วยกันนะครับพหุนามที่เราจะได้ก็ต้องเป็นพหุนามดีกรี3นะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคให้พหุนามของผมเนี่ยนะครับเป็นพหุนามดีกรี3นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาค่า C0 C1 C2 และ C3 กันครับว่าค่า C เหล่านี้ควรเป็นเลขอะไรบ้างพหุนามตัวนี้ถึงจะผ่าน4จุดเหล่านี้ที่โจทย์ให้มานะครับผมก็ทำการเอาจุดแต่ละจุดพวกนี้นะครับมาทำการสร้างเงื่อนไขออกมานะครับก็f ที่ลบ2มีค่าเท่ากับ3ก็คือถ้า x เป็นลบ2ก็เอาลบ2ไปแทนที่ x นะครับค่าของมันก็จะมีค่าออกมาเป็น3นะครับแล้วก็ f ที่ลบ1มีค่าเท่ากับลบ2ก็เอาลบ1ไปแทนที่ x นะครับแล้วก็ค่าของมันเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับลบ2แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับกับจุดที่3แล้วก็จุดที่4ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4ตัวแปรด้วยกันครับก็คือ c0 c1 c2 แล้วก็ c3 และตอนนี้เราก็มีสมการอยู่ทั้งหมด4สมการด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสมการที่1สมการที่2 3แล้วก็สมการที่4มีอยู่4สมการ4ตัวแปรก็สามารถแก้ระบบสมการออกมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบสมการอันนี้เป็นระบบสมการแบบเชิงเส้นด้วยนะครับก็ผมก็เอาระบบสมการเมื่อกี้นะครับมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเมทริกซ์นะครับทีนี้ระบบสมการตัวนี้เนี่ยนะครับก็
พอเราแก้ออกมานะครับเราก็จะได้ค่าของ C0 C1 C2 แล้วก็ C3 ออกมานะครับก็จะได้ค่าออกมาตามนี้นะครับดังนั้นพหุนามที่ผ่านจุด4จุดที่โจทย์ให้มาก็จะได้เป็นพหุนาม P ออกมาหน้าตาตามนี้นะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยนะฮะเป็นวิธีที่เรียกว่าต้องใช้แรงงานอย่างมากนะครับถามว่าความยากที่สุดคืออะไรคือการแก้ระบบสมการตัวตรงนี้นั่นเองเพราะว่านึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเรามีจุดอยู่ทั้งหมด10จุดหรือ20จุดนะครับการแก้ระบบสมการตัวนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเมทริกซ์ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีเลข0โผล่ออกมาเลยเนาะดังนั้นเนี่ยการหาฟังก์ชันผู้นำตัวแทนตรงนี้นะครับเป็นไปได้ยากมากนะครับก็อันนี้ถึงเป็นที่มาที่ไปครับว่าเดี๋ยวเราก็เลยจะศึกษาการสร้างผู้นำแบบลากรานฟอร์มแล้วก็นิวตันฟอร์มนั่นเองนะครับ